สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้ผมไพบูลย์นิติตะวันนะในฐานะเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ขออนุญาตที่จะมาแถลงข่าวกับท่านสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนะที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาแล้วก็ได้มีคำสั่งในการพิจารณาเรื่องวาระดำรงตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งศาลก็มีคำสั่งให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านได้หยุดหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24 สิงหาคม 2565จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งผลของคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นจึงเป็นกลไกที่เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ซึ่งที่ผมต้องกล่าวถึงก็เพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐดังนั้นเมื่อท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำสั่งของศาลไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอคำวินิจฉัยนั้นกลไกของกฎหมายซึ่งทางพรรคก็ได้ศึกษาไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็ไม่ได้เห็นไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นภาพแกนนำรัฐบาลก็ท่านหัวหน้าพรรคก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านที่1ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2535นะฮะในหมวด6ว่าด้วยการรักษาราชการแทนซึ่งในมาตรา81ก็บัญญัติได้ชัดเจนในกรณีที่นายกไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้รองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนซึ่งในที่นี้ก็คือท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณนะฮะรองนายกรัฐมนตรีท่านที่หนึ่งท่านรักษาราชการแทนตามมาตรา41นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในมาตรา48มาตรา48วรรค1เขียนว่าให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ซึ่งตนแทนก็อันนี้อยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา48วรรคแรกวรรคหนึ่งนะฮะก็คือผู้รักษาราชการแทนก็มีอำนาจเช่นเดียวกันดังนั้นรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจเช่นเดียวกันกับที่ผู้ที่ซึ่งเป็นตัวแทนก็คือนายกรัฐมนตรีดังนั้นการมาราชการแผ่นดินก็สืบเลือกต่อนะฮะภารกิจของพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านที่หนึ่งนั้นก็ยังดูแลการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะเป็นพรรคแกนนำต่อไปได้อย่างไม่มีข้อสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการซึ่งมีบัญญัติไว้ชัดเจนเป็นไปตามตัวบทกฎหมายทุกประการเป็นหลักการในการรักษาความเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดังนั้นท่านก็มั่นใจครับว่าการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติดังเช่นผ่านมา
ไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วนอกจากนั้นผมอยากจะขออนุญาตเรียนว่าทางพรรคพลังประชารัฐก็น้อมรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ตอนนี้ก็รอว่าศาลท่านจะมีกระบวนการในการที่จะฉายออกมาประกาศอะไรแต่ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแล้วได้มีการบัญญัติบทบัญญัติไว้รองรับกันทุกประการอยู่แล้วไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะออกมาประกาศใดก็ตามนะพรรคพลังประชารัฐก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนในฐานะเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลดูแลการบริหารราชการแผ่นดินไปได้ตลอดนะจนกว่าจะครบวาระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะครบในช่วงวันที่ในเดือนมีนาคมแล้วในวันนี้ที่ผมขออนุญาตมาแถลงข่าวต่อท่านเพื่อที่ในโอกาสที่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงแม้ท่านก็เคยรักษาการนายกรัฐมนตรีไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ประวัติในการทำหน้าที่ของท่านนั้นก็มีความสามารถมีประสบการณ์สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วในขณะนี้ซึ่งก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะชื่อพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีในหนังสือดังกล่าวนั้นได้มีข้อมูลของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจอีกซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่นำมามอบให้กับท่านสื่อมวลชนเพื่อใช้ศึกษาชีวิตการทำหน้าที่นะฮะตลอดเวลาที่อุทิศให้ประเทศชาติแล้วก็สำหรับท่านนั้นท่านก็ตลอดเวลาที่ทางกรรมการหลายพรรคได้ทำงานอยู่กับท่านหัวหน้าพรรคท่านก็ห่วงใยแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นเรื่องหลักสำคัญที่สุดของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานในฐานะอย่างไรก็ตามก็ทางพรรคพลังประชารัฐก็อยากจะเรียนท่านทุกท่านว่าให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินความมั่นคงของประเทศการเดินหน้าของการไม่ว่ารวมทั้งการเมืองไทยทั้งหลายนะฮะจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอย่างที่หลายคนไปปลุกปั่นในใดทั้งสิ้นนะฮะเพราะบ้านเมืองก็เป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมการดำเนินการก็อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นและทุกอย่างมีทางออกครับไม่ว่าจะเกิดกรณีใดทั้งสิ้นคือทางพรรคก็ได้มีการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็รวมทั้งสถานการณ์ประเมินต่างๆแล้วไม่มีข้อกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตในท่านสื่อมวลชนหลังแถลงข่าวก็ขออนุญาตมอบหนังสือเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านได้ช่วยศึกษาว่าท่านพลเอกประวิตรหรือในหนังสือชื่อว่าพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีนั้นมีความข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับในตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านทำเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทั้งชีวิตและท่านก็อยากอุทิศตนทำเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติตลอดไปครับก็ผมก็ในเบื้องต้นคงจะมีเพียงเท่านี้ไม่ทราบท่านมีคำถามไหมครับก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะว่าถ้ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็อยากจะขอให้ท่านได้ทักถามนะฮะก็มียังไงก็ในปากหลังก็ผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ทางพรรคได้เตรียมมาแล้วทุกด้านนะครับขอบคุณฮะโอเคนะครับเห็นทางสสพรรคไทยศรีไลฟ์เขาก็
ป็นการพูดโดยผมไม่เห็นมีกฎหมายเป็นอย่างไรเป็นความเห็นของหัวหน้าพรรคหรือไรซึ่งไม่มีข้อกฎหมายไม่มีข้อกฎหมายเขียนไว้แล้วแต่ทางผมไม่เห็นมันมีข้อกฎหมายอะไรที่จะไปทำอย่างนั้นได้นะแต่ผมก็เชื่อฝ่ายค้านเขาโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะซึ่งมีนักกฎหมายเยอะแยะเขาก็คงอ่านกฎหมายออกอยู่แล้วล่ะคงไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นนะครับคนละเรื่องนะตอนนี้ก็ท่านนายกก็ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่นะฮะเป็นแค่หยุดหน้าที่ท่านก็ต้องรอจนถึงคำที่แสนสารต้องดูซึ่งก็จะออกมาอีกไม่นานแต่ผมเรียนว่าไม่ว่าออกมาอย่างไรก็ตามนะฮะแล้วใช้สารรุนถูกคันผู้ถกก่อนแต่ว่ากลไกของรัฐธรรมนูญเขียนทางออกไว้หมดนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามประเทศเดินหน้าต่อได้โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลก็สามารถจะเป็นแกนนำให้รัฐบาลนี้นะฮะเดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะฮะด้วยความราบรื่นไปจนครบวาระนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับครับขอบคุณนะครับนักสื่อแล้วแจกนะครับตรงกลางครับมาใกล้ๆได้ไหมครับครับช่วยผมยกช่วยผมยกหน่อยตรงกลางห้อง